จำหน่ายเครื่องเกมคอนโซลครบวงจรสะดวกรวดเร็วจัดส่งทั่วประเทศต้องร้านจิมมี่เกมเพลย์ไปครับถึงเวลาดำเนินแผนจารกรรมกันต่อเดี๋ยวนะทางนี้มันไปได้หรือเปล่าโอเคเหมือนจะไปได้นะครับโอเคฟึบเยี่ยมตรงประตูนี้ใช่ไหมโอเคฮะเฮ้ดูนั่นสิเห็นตึกนั่นกับหอวิทยุไหมนายหมายถึงตึกเสาสัญญาณน่ะเหรออะไรนะจังเถอะฟังนะนั่นคือห้องจ่ายพลังงานใช่นายพูดถูกมหาวิธีผ่านประตูนี้กันเถอะโอเคประตูมันเปิดไม่ได้นะครับตอนนี้นี่ไงบันไดฮะแซมบนนั้นฉันจะหนุนนายเองก็ได้ก็ได้มาเลยลุยอึ๊บจึ๊บโอเคเยี่ยมนายทำได้นะทนายพยายามก็เนี่ยโอ้แซมเอลแซมทำไมมันผิวงั้นนะกำ เห็นเอลแซมแล้วไม่มีแรงจะปีนเลยเอากำโอเคขึ้นได้แล้วฮะซาลี่เราเพิ่งออกจากห้องเก็บไวน์กำลังจะไปที่ห้องจ่ายพลังงานนะทางนั้นเป็นไงบ้างอะซาลี่อยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยมันคงเป็นจุดอับสัญญาณอะเหมือนว่าเขาจะไม่เป็นไรนะคือที่แวะมาทางนี้เพราะว่ามันมีเชเชอร์ให้เก็บนะครับโอเคตรงนี้มั้งฮึบชึบโอเคโอ้เกาะได้จริงๆด้วยเราก็นึกว่าจะร่วงซะแล้วนี่ครับเทรเชอร์อีเวนต์อันต่อไปปึ๊บไม่ใช่เทรเชอร์อีเวนต์เป็นเทรเชอร์เฉยเฉยเรามาดูครับอันนี้คือเป็นเชิงเทียนของเปอร์เซียนั่นเองนะฮะนี่เขาต้องเอาเทียนใส่ข้างบนใช่ไหมไม่ได้มีเหล็กแหลมๆอะไรมาปักให้เทียนมันอยู่ใช่ไหมโอเคครับนี่ของชาวเปอร์เซียนะครับปุ๊บเดี๋ยวเราลุยกันต่อเจอห้องครัวแล้วนะครับแต่มันล็อกอะปุ๊บโอเคฮะแล้วไงต่อทีนี้พังไหมถีบไหมถีบไหมเอาโอเคทางซ้ายมือมีอะไรบางอย่างปุ๊บแซมดูนั่นเราอาจจะมันหาหน้าต่างเพื่อเข้าห้องครัวได้โอ้ฟังดูดีนะฉันจะหนุนนายเองแล้วนายก็จะหย่อนบันไดลงมาโอเคครับไปปึ๊บกด X ใช่ไหมมั่วเอานะน่าจะใช่จริงด้วยครับปึ๊บเกมนี้ขึ้นบนกด X อย่างเดียวโอเคบอกว่าแซมก้นเยาว์หยวนเลยเนธานก็เยาว์หยวนได้พอกันฮึบโอเคลงมาซะดีเอาใครมาเลยเชอะสวัสดีอะไรวะเนี่ยโอ้โหพูดภาษาอิตาลีเลยเนี่ยนี่แปลแบบดุนสดกินนิ่มเลยนะแซมเขาจะตื่นขึ้นมาปวดหัวหน่อยในชุดชั้นในของเขาเนี่ยซึ่งเราทั้งคู่เคยเป็นมาก่อนใช่ไหมใช่เอาล่ะชั้นในของฉันแล้วทีนี้ก็ตานายนะได้เลยกำโอเคได้เวลาไปหาห้องจ่ายพลังงานสรุปเจอบ่อยแบบเขาเรียกอะไรบังเอิญเปิดประตูจะเอวดีซีนนี้ดูตลกกันนะครับแซมเรียบร้อยไหมเออแต่กางเกงมันเล็กไปหน่อยอะไอ้นั่นเป็นที่นิยมในสมัยนี้นะจริงดิมันอยู่ในโรมเลยนะพวกเราอยู่ในอิตาลีเนี่ยเข้าใจละเอาล่ะฉันจะกลับไปห้องบอลรูมนะทำตัวเงียบๆได้เดี๋ยวเจอกันเฮ้ยเสียงไม่ค่อยสัญญาณไม่ค่อยดีเลยครับแซมอยู่ไหมเนี่ยแซมอ้าวซอลลี่เยี่ยมวิทยุดับไปแล้วนะไม่สามารถได้ยินใครอันนั้นอะไรเอ่ย Guys if you can hear me ทุกคนถ้าได้ยินฉันจะเจอห้องจ่ายพลังงานแล้วนะจะขึ้นไปที่นั่น Ish เวง Ish ก็คือย่อมันเป็นคำแสลงของชิดนะครับถ้าเราจะแปลชิดว่าเวงอันนี้ก็เวงเฮ้ยถึงอยู่เยี่ยมโอเคตอนนี้นี่ต้องลุยเดี่ยวนะครับหมดอับสัญญาณไม่มีใครติดต่อมาได้ช่วงนี้เพราะเราน่าจะขึ้นที่สูงเกินไปโอเคครับปึ๊บรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอรอปึ๊บขออีกทีนะฮะปึ๊บเคไปโอ้โหโอ้โหโอเคยังเกาะได้เกาะได้อยู่เฮ้ยจ้าเรียบร้อยฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณจะรอดทั้งอย่างนั้นโอ้เราเลยเราได้รับอิสระหลังจากนั้น1เดือนและเกิดอะไรขึ้นกับมาโชคยังดีเรามีแครอทเพียบอยู่บนเรืออ้าวมาอย่างเร็วเลยครับเห็นคนรู้จักเหรอเปล่าแค่คิดว่าเห็นแต่เปล่าเมื่อไหร่ที่จะได้เจอคู่หูของคุณนะเดรกเป็นอดีตไปแล้วฉันใช้เดี๋ยวมาสักพักแล้วล่ะเดรกไปแล้ว
Oh. แบบ dead ตายเหรอ oh no oh ไม่แบบว่าเลิกเนี่ยครั้งสุดท้ายที่ได้ข่าวคือเขาปักหลักและแต่งงานถ้างั้นเขาก็เหมือนตายไปแล้วจริงไหมวิกเตอร์ซัลลิแวนเป็นไงบ้างเรฟนานแค่ไหนแล้วนะ10ปี12 15น่าทึ่งมากหลังจากผ่านไปหลายปีเรามาอยู่นี่และทะเลาะกันเรื่องขยำคนตายจริงสินายกำลังดูแลกิจการของครอบครัวสินะมันเป็นของฉันแล้วและใช่นั่นคืองานของฉันคงเป็นงานที่ลำบากน่าดูเลยนะนายคงสามารถซื้อทุกอย่างได้ในคืนนี้สินะแน่นอนแต่อะไรคือสิ่งที่ต้องสนใจดีล่ะวันนี้เราคงต้องมองหาแค่ของดีชิ้นโดนมีคำแนะนำถึงสิ่งที่ฉันต้องสอยคืนนี้ไหมฉันชักอยากประมูลแข่งกับเขาซะแล้วสิแต่ระหว่างนายกับฉันไม่รู้ว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงการประมูลได้ไหมฉันคิดว่าใครบางคนกำลังพยายามเก็งกำไรเฮ้ออย่าลืมสิว่าเราอยู่ไหนคนพวกนี้ไม่ได้รวยมาสุจริตแน่ซึ่งก็คือเหตุผลว่าทำไมพวกนายถึงต้องการให้ใครสักคนคอยระวังหลังให้ในที่แบบนี้รู้สึกเกลียดพวกนายจริงๆนายกำลังทำเพื่อชาวอเมริกันนะด้วยกันเราต้องร่วมมือกันเห็นด้วยนี่แหละพลังของคู่หูอีกสักครู่ทางเราจะทำการนำเสนอสินค้าไม้กางเขนจารึกจากทอสเอสเตทฉันรู้ว่าฉันไม่ส่วนเกินขอให้สนุกกับคืนนี้นะเดี๋ยวก่อนซัลลี่นายหามาเจอได้ยังไงมันอะไรคือมันที่ว่าเรฟเนดีนฉันคิดว่าเพื่อนของเธอคงจะดื่มหนักไปหยุดพร่ำด้วยละตะแกฉันไม่รู้ว่าแกเข้ามาในนี้ได้ยังไงแต่ถ้าแกคิดที่จะประมูลกางเขนเอลรี่ทางเดียวที่แกจะได้ออกไปจากที่นี่คืออยู่ในถุงห่อเอาล่ะแกคงรู้เลยนะยินดีที่ได้เจอพวกนายทั้งคู่เน็ตให้ตายเลยหนูนายเป็นมุดหัวอยู่ไหนเนี่ยกำลังเป็นยังไงพี่เอกเอาร่วงโอเคยังไม่ร่วงมือยังเร็วอยู่โอเคห้องใจพลังงานฉันต้องทำให้ได้ได้เวลาไปต่อแล้วสุดยอดเลยฮึบปึ๊บเยี่ยมเฮ้ยไม่ตรงไม่ตรงจะเหวี่ยงตัวซะแล้วโอเคครับตายแล้วตอนนี้เพื่อนเก่าของเรานะครับเรฟมาที่งานประมูลแล้วแถมยังจะมาประมูลของด้วยทำไมฉันต้องเลือกไปที่ห้องประมูลไอ้ห้องจ่ายพลังงานด้วยเนี่ยโอเคไม่ต้องแปลกใจที่ผมเลือกตกลงมานี้เพราะว่ามันมีสมบัติอยู่ตรงนี้ครับปึ๊บเรียบร้อยได้มาอีก1ชิ้นนะฮะโอ้โหชิ้นนี้งามด้วยขอดูเต็มๆตาหน่อยในคำอธิบายเขาบอกไว้ว่ามันคือมีดโมกุลนะครับมีดของชาวโมกุลแต่ว่าถ้าเกิดใครเล่นเกมบ่อยๆจะรู้ว่าจะคุ้นมันกับคำว่ามีดคาต้ามากกว่ามีดคาต้าเป็นมีดของชาวอินเดียนะฮะเล่น RO นี่แอสซัสซินเลยดึง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 นะฮะติดคีกันรัวๆเลยโอเคไปครับได้เวลาดูเย็นต่อฟึบฮึบชึบโอเคโอเคฟึบนี่ก็ได้เวลาขึ้นของจริงเลยครับสวยไปเอากำไปได้แล้วเหรอผมก็ดูต้องปีนทีนึงโอเคครับนี่มันงานยากดีเนี่ยโอเคห้อยตัวครับฟึบเยี่ยมเยี่ยมโอเคเนี่ยไปทางไหนต่อไอต้องไปทางนู้นก่อนฟึบเอากำอ่ะสลับฝั่งมาได้แล้วโอเคทางนี้น่าจะไปได้ง่ายกว่าฟึบเยี่ยมฮะสวยตอนนี้นี่เนื้อเรื่องกำลังตื่นเต้นเลยนะครับเพราะว่าตัวของเนธานครับกำลังใกล้จะถึงห้องจ่ายพลังงานแล้วแถมทั้งนั่งซาลูแวนก็เจอเรฟอีกนะครับอยู่ดีมีงานเข้าแล้วก็พี่ของเรานะครับแซมได้ชุดบ่อยไปแล้วตอนนี้กำลังเนียนอยู่ข้างบนฟืบเอาเคทางนี้เข้าได้สวยฮะไปเลยหูใส่ไฟหรืออะไรเนี่ยมันเพียบไปหมดเฮ้ยมีบอดี้การ์ดตรงนี้แล้วไงนะทีนี้ทางจะสะดวกไหมหันไปมองไม่ได้ครับ
เหมือนเขาล็อกกุญแจนะฮะล็อกกุญแจห้องควบคุมแล้วก็ไปแล้วหุยโทรศัพท์ดังเดี๋ยวนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมมันในเกมใช่ไหมงงโอเคนี่ไม่ใช่ทางลงต้องอาจจะต้องไปทางนี้นะฮะทางนี้โอเคมีมุดคือต้องบอกว่าจังหวะของเกมนี่มันค่อนข้างจะดีเลยครับมีทั้งช้าทั้งเร็วแล้วก็มีทั้งแบบมีเดียมก็คือแบบกลางๆอะไรอย่างนี้คือมันได้หลายอรรถรสดีอ่ะไม่แบบจังหวะเดียวแบบน่าเบื่อแบบอารมณ์รับเควสตีรับเควสตีอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกแบบมันตื่นค่อนข้างตื่นเต้นน่ะใส่ใจในดีเทลโอเคเรียบร้อยครับทีนี้ก็มาหาเข้าทางไหนได้บ้างเนี่ยไหนฮะประตูทางไหน Here we go now โอเคเรามาถึงแล้วเอาล่ะเบรกเกอร์อยู่ไหนกันนะตรงนี้ครับปึ๊บให้ตายเลยแซมซารีอยู่ไหมให้ตายเฮ้ยหนูนายไปอยู่ไหนมาเนี่ยฉันมาถึงแล้วอยู่ห่างไม่กี่นิ้วแต่ว่านายจะตัดไฟตอนนี้เลยเหมาะสุดแล้วฉันขอเวลาสักนาทีให้ฉันได้เข้าไปถึงแผงวงจรไม่มีเวลาแล้วเรฟกำลังจะออกไปที่นี่พร้อมกับการเข็นของนายเดี๋ยวอะไรนะเรฟอยู่นี่เหรอใช่เรฟอยู่นี่และตอนนี้เขาให้ราคาสูงที่สุดแล้วด้วยเอาล่ะสู้ราคาไปด้วยอะไรเลยฉันไม่มีเงินถุงเงินถังหรอกนะซารีพวกเราจะขโมยมันอย่าลืมสิถ้าเขาไม่ประมูลกลับล่ะเขาทำแน่ทุกคนถ้าเราไม่ได้กระเข็นนี่ฉันได้ตายแน่แล้วฉันขอจบราคาสูงสุดคือพวกเราตายกันหมดซารีฉันอยากให้นายซื้อเวลาไว้เชื่อฉันนับหนึ่งนับสองเอาก็เอาฟะยกเลยเราได้ประมูลเราได้ที่ราคา 100,000 นะครับขอบคุณมีใครจะสู้ราคาอีกไหมเราได้ราคา 110,000 ยูโรแล้วในตอนนี้โอเคตายกันไปข้างแล้วไหมไม่ต้องห่วงนายจะอยู่ที่นั่นอีกไม่นานหรอกก็หวังว่างั้นนะเอาละสิแล้วไงทีนี้โอเคฉันต้องหาอะไรพังล็อกอ๋อโอเคมานี่นี่เมื่อกี้มีสำนวนหนึ่งที่น่าสนใจ in for penny in for pawn ก็คือแบบจะทำผิดมากผิดน้อยก็โดนลงโทษหนักเหมือนกันนะครับก็เลยแบบเมื่อกี้อารมณ์แบบสลิแวนก็เลยงั้นถ้ากูตูจะโดนเรฟเตอร์กูตัวขอใส่ให้สุดแล้วกันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้ยังไงเนี่ยหาไม่เจอเลยไม่มีอะไรเลยกลับมาแล้วพระเจ้าไปที่160นะครับเฮ้ยจริงๆตอนนี้เรื่องของการประมูลเราไม่ต้องห่วงนะกลัวอยู่อย่างเดียวกลัวว่าเรฟจะไม่ประมูลคืนไงเดี๋ยวซาลิแวนจะแบบงานแตกแล้วก่อน yes. โอเคเจอแล้วครับเป็นแสลงนี่เองเดี๋ยวนะเราต้องคู่กันจะไปเปิดประตูแล้วมาครับในเวลาเปิดโอเคขึ้นไป190มันก็คือ 190,000 ยูโรโอเคเข้าห้องได้แล้วครับมาปึ๊บได้เวลาตัดไฟเอาล่ะฉันอยู่ที่สวิตช์แล้วพร้อมไหมฉันพร้อมวิกเตอร์ล่ะเดี๋ยวก่อนThe gentleman's speed. สวบุรุษท่านนั้นเสนอราคาที่ 210,000 ยูโร 500,000 จะได้เอาเจ้าหนี้ไปอวดที่ถนนซะดีขอบคุณเราได้ราคา 500,000 ยูโรแล้วในตอนนี้มีท่านไหนจะประมูลสู้อีกไหมนี่เนียนอย่างเนียนถ้าฉันต้องเป็นกังวลอีกสักนาทีนะวิกเตอร์ฉันว่าฉันต้องฆ่านายแน่แน่ทำเป็นฮาเดี๋ยวโอเคขยี้ยำเย็นขอให้กลัวนี่กันเถอะมีใครอีกไหมเราจะขอนับหนึ่งนับสองเอาเลยครับถ้างั้นจะขอประกาศขายที่ราคา 500,000 ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษได้โปรดอย่าตกใจไฟสำรองจะทำงานในอีกไม่ช้ามันหายไปแล้วโอ้โหหลบไปหลีกไปพ้นหยุดเขานะเฮ้ยหยุดชายคนนั้นนี่แกทำบ้าอะไรเนี่ยแกกำลังปล่อยให้มันหนีก็ได้หน้ามุ่ยเลยอย่างสะใจแซมบอกทีว่านายได้มาแล้วฉันได้เซนดิสมาร์ทมาแล้วอยากจะเซย์ไฮหน่อยไหมเรากำลังแย่รังแตนของจริงเลยทีนี้ห้องบอลรูมถูกล็อกยามกำลังวิ่งพลาดเลยเฮ้ยวิกเตอร์ทางออกอยู่ไหนเนี่ยไปถนนด้านหน้านะตามแสงไฟมาฉันจะขับรถไปรอโอเคครับอันนี้ก็เข้าสู่บทที่7แล้วในตอนชื่อว่า Light Out นะครับก็คือไม่แน่ใจว่าแปลว่าไฟดับหรือว่ารีบหนีออกไปมันแปลทั้งคู่นะครับหนีออกอย่างเร่งรีบนะ Light Out ปุ๊บโอเคเยี่ยมเอาเอ้ยอะไรเนี่ยเราขยับไม่ได้อ๋อสอนนี่เองเกรดสีขาวมันจะเพิ่มเมื่อมีการเหมือนกับเขาได้เห็นอันตรายนะครับแล้วก็สีเหลืองหมายถึงว่าศัตรูได้กำลังจะตรวจสอบในสิ่งที่เขาเห็นนะครับคือพูดง่ายๆอย่าให้เกล็ดขาวมันเต็มอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นเหลือง
ให้ห่างจากระยะสายตาของศัตรูด้วยวิธีการสเตลนะครับโอเคทีนี้ก็กด L ซ้ายโอเค X ไปเข้าใจแล้วมันคือวิธีการหลบซ่อนศัตรูนั่นเองโอเคคือไม่เคยเล่นอันชาร์ตมาก่อนแต่ขอพูดเต็มๆเลยว่าระบบนี้นะคุ้นชินดีกับ Assassin's Creed ไอ้พวกแบบตรวจจับศัตรูอัจฉริยะเดี๋ยวนะถ้ามันเหมือน Assassin's Creed ขนาดนี้มันต้องเหวี่ยงได้ดิต้องจับคอลงมาได้อ่ะจริงด้วยครับปึ๊บนี่กระชากลงมาสวยงามฮะโอเคงั้นเราก็ไม่ได้แปลกอะไรมากแล้ววิถีเกมเมอร์อย่างงี้แล้วมันระบบเกมมันจะแบบว่าคุ้นชินกันดีถ้าเกิดเล่นเยอะพอโอเคปึ๊บคือมันต้องตามแสงไฟอ่ะมันจะเป็นสปอตไลท์ที่ชี้นำทางเราโอเคครับเฮ้ยอย่าตกเย็นปึ๊บโอเคครับสวยเอ้ยรู้สึกสปอตไลท์จะอยู่ด้านหน้านะคือตอนนี้ผมไม่กล้าสุ่ม4สุ่ม8โอ้โหดูดิถ้าเกิดไปเมื่อกี้งานเข้าแน่นอนอ้าวทางนี้พอไปได้โอเคงั้นแค่เหวี่ยงตัวนะฮะเดี๋ยวขอมานี่หน่อยโอ้โหดูไฟฉายโอเคไปยังไปแล้วปึ๊บปึ๊บซึบปึ๊บโอเคบางทีเราควรพกปืนมาด้วย ไปทางนี้หรือเปล่าโอเคทางนี้น่าจะไปได้นะครับฮึบโอเคเฮ้ยเดี๋ยวไปหมุนหน้าหมุนหน้าปึ๊บเสียแวบๆเดี๋ยวนะไปทางนี้ไม่น่าจะถึงหรือเปล่าต้องลองเสี่ยงดูครับฟึบไอ้จ้าเห็นสองคนด้วยโอเคแล้วครับงานเข้าแล้วปึ๊บโอเคไปทางได้อยู่โอ้ต้องปีนขึ้นไปจุดสูงเพื่อมองเห็นที่ชมวิวอากรรมให้กด L เพื่อหมอบในกองหญ้านะครับเคลื่อนที่ไปอ๋อแสดงว่ามันจะสูงพอใช่ไหมอีกแล้วนี่มันแอสซินเลยเดี๋ยวนะเราจัดการศัตรูได้ไหมเนี่ยน่าจะได้นะนี่ไงเรียบร้อยครับสเตลแท็กเลยเยี่ยมพาหมกในกองหญ้าฟึบเดี๋ยวลาไปแล้วเอากรรมมาแล้วเอ้ยเดินมาถึงนี่เลยเหรอคือดูแค่เดินมาแต่ไม่ใกล้ขนาดนี้โอเคเหมือนจะเห็นแวบๆโอเคครับคิ้วเหยื่อสวยงามเรียบร้อยเป็นไงบ้างเนทันกำลังไปมุ่งหน้าขึ้นที่สูงเพื่อหาตำแหน่งของฉันได้เลยแล้วเจอกันเย้ฮึบน่าจะขึ้นตรงนี้นะฮะตามไฟไปไฟนำทางโอ้โหเดี๋ยวนะนี่มัน Need for Speed หรือเปล่าแข่งกันบนเทือกเขาเมื่อกี้นะมันคนออกจากงานกันรีบร้อนขนาดนี้เหรออาจจะใช่ก็ได้นะครับแต่ว่ารถมันอย่างสวยเลยเดี๋ยวเฮ้ยชับศัตรูมาสิโอ้โหปืนกลกึ่งอัตโนมัติทั้งนั้นไปดีรังหุ่นเป็นรังแตนแน่นอนโอเคน่าจะมีแค่2คนนี้นะครับไปเร็วๆรีบขึ้นเอากรรมตกอีกฮึบสวยครับโอเคไปอยู่ที่สว่างมากไม่ดีฮะปึ๊บเยี่ยมโอเคอะไรเนี่ยปึ๊บนั่นเป็นห้องบอลรูมนะครับถนนจะอยู่ข้างหน้าโอเคถนนนี่มันหมายถึงว่าเป็นถนนในคฤหาสน์ดีนะครับมันคือไดฟ์เวย์อ่ะมันเหมือนกับทางรถอ่ะทางรถบอกไม่ถูกคิดว่าเหมือนแมคโดนัลด์แล้วกันขับลงบนนะอารมณ์ประมาณนั้นโอเคทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยนะครับไม่มีใครสงสัยฉันแค่ทำตัวให้เนียนๆแล้วก็เดินชิลออกจากที่นี่อ่ะโอเคครับนี่เราจะแกล้งเนียนใช่ไหมปึ๊บออกเลยใจโอ้โทษทีคุณไม่ควรกลับมานี่neither are you คุณเองก็เหมือนกันแต่ผมอธิบายได้ผมจะไม่บอกใครถ้าคุณไม่ you have something คุณมีบางสิ่งที่ฉันต้องการและคุณต้องเอามันมาให้ฉัน really จริงเหรอผมเป็นปื้มนะแต่ผมเกรงว่าผมจะทำคนอกหักอ่ะเอาล่ะถ้าคุณจะช่วยโอ้ยฉันไม่มีอารมณ์ที่จะมาเล่นเกมเลยส่งกันเขนไหมฉันเอาละท่านหญิงคุณโชคดีนะที่ผมเป็นสุภาพบุรุษเพราะถ้าผมไม่ผมคงโอ้โหโดนละสี่โขงคุณจะทำอะไรเอาล่ะก็ได้ just rememberคุณจำไว้นะว่าผมไม่อยากทำแบบนี้ไหนขอดูหน่อยเวลาใส่แล้วมาอยากเห็นใช่ไหมไม่อยากทำร้ายสตรีโอ้ยในคุกพี่ก็จัดมาแล้วเอากรรมหนักกว่านี้พี่ก็เจอโอ้ยเดี๋ยวนะ
เอ้ยแต่ลืมไปนี่มันขั้นระดับทหารรับจ้างเอ้ยเดี๋ยวอะไรจะถีบเก่งขนาดนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่มันจีจ้ายามนินหรือเปล่าเชอะมันนี่เลยเอาล่ะส่งกางเขนมาเอากำมีขึ้นด้วยเจาะจงหน่อยไม่ใช่ของเธอต่อรองเจาะจงหน่อยเอ้ยไม่ใช่ของเธอดิDid you know all the artifacts? เธอรู้ไหมของทั้งหมดนี่ถูกขโมยมาพวกมันต้องอยู่ในพิพิธภัณฑ์ฉันจะหมดความอดทนกับนายจริงๆแล้วนะไอ้กับโอ้โดนเวียงอกนะเจ้าไม่ตายเลยเอาล่ะมาอยากโดนใช่ไหมตีแน่เธอจีจ้ายานินป้าทำไมผมไม่เป็นจ่าพนมในนี้มันโดนทุกดอกโดนทุกนัดมันทุกเม็ดโอ้ยตายเลยมีแค่นี้เองเหรอหรือนายอยากจะเก็บไว้ทำตัวอดเก่งกำละไล่ตะเพิดเธอไม่ใช่หมอนวดยังทำตัวอดเก่งเหมือนเดิมนะมือเธอรู้ไหมการทำตัวอดเก่งนี่แหละที่ทำให้ฉันมาไกลได้ขนาดนี้ทำไมต้องเลิกซะล่ะอาจารย์โดนเตะเต็มหน้าเลยครับเดี๋ยวมันอยู่ในกระเป๋าหลังไหนอ่ะนี่ไงตีไงตรงนี้ไงเอากำก็นึกว่าจะได้เปรียบเอาไปเจ้าช่วยโอ้เดี๋ยวชึ้งโอ้เจ้าช่วยกล้วยปิ้งก็นึกว่าจะได้เปรียบเมื่อกี้เอาล่ะชึ้งมาถึงรถแล้วผู้นายอยู่ไหนกันเนี่ยเออแค่แม่เจอเพื่อนของนายเนี่ยในดินรอสผู้น่ารักเหรอดูเหมือนจะวุ่นมายันข้างนอกนี่เลยเนี่ยพวกนั้นกำลังพยายามยับยั้งแต่ทุกคนก็ยังสติแตกฉันไม่อยากเร่งพวกนายนะแต่ว่าช่วยเร่งไปหน่อยเถอะในทานอยู่ไหนเนี่ยถามได้ดีแล้วนายอะห้องบอลรูมมองหาสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์รอบๆดูไหมโอเคฉันจะลองหาดูข่าวดีก็คือฉันได้ปืนมาแล้วเดี๋ยวเจอกันนะโอเคได้เวลาไปต่อแล้วโอ้โหตอนนี้รังแตนกำลังตื่นใช่ไหมปึ๊บโอเคครับสปอตไลท์อ่ะไปทางนู้นต้องกระโดดทางนี้ปึ๊บยังไหมโอ้โหเสียวแวบเข่งถึงอยู่โอเคครับไปปึ๊บไปเอากำเฮ้ยจะตกใจหมดโอ้เป็นเจ้าช่วยเวียงตัวเร็วฮึบเร็วจะร่วงแล้วเนี่ยไปแล้วโอเคโอ้เสียวแวบไปต่อเร็วออกไปทางนี้ได้โอเคฟืบขึ้นอาจารย์ร่วงอีกแล้วอะไรกันเนี่ยเอากำงานเข้าให้พี่เราอยู่ทางซ้ายมือแน่ท้าในทับบ้าเลยเนี่ยแล้วมันดูเหมือนอะไรเล่าไม่ตายเลยเนทันรับไปเดี๋ยวอะไรพับผ่าสิไอ้ฉันได้แล้วโอเคครับได้เวลาสอยศัตรูโอเคเอาไม่โดนอีกเจ้าอุตส่าห์เล็งยิงโอเคสวยเอาไอ้คนนั้นเหมือนจะโดนยิงตรงหน้าป่ะโอ้หน้าเขียวเลยผมยิงได้ดีนะนายเป็นไรไหมไอ้กำลังห้อยตรงเตงอยู่เนี่ยฉันไม่หาจากตรงนี้ไม่ได้นะนายลงไปข้างล่างได้ไหม yeah. ได้คิดแบบนั้นนะโอเคแต่ฉันจะไปเจอนายที่ถนนนะแค่มุ่งหน้าไปยังห้องบอลรูมได้เลยแล้วเจอกันผมว่าน่าจะหมายถึงการไปต่อมากกว่าเพราะว่าไม่น่าจะลงข้างล่างได้โอเคครับมาอะยังไงกำลงล่างนิดนึงจับหน่อยโอเคเยี่ยมฮะตอนนี้มีปืนติดมือเลยแล้วเหมือนกระสุนจะหมดแล้วด้วยนะครับสุดยอดจริงปึ๊บโอเคฟึ๊บอ้าวเก็บกระสุนได้เยี่ยมเฮ้ยโอ้โหเจ้าช่วยฟึ๊บโอ้คืออันนี้ผมไม่รู้จะเอาอะไรก่อนอันนี้เขาบอกว่าในขนาดสเตลเนี่ยสามารถทำเครื่องหมายศัตรูได้ด้วยนะครับอ๋อก็คือเหมือนว่าตอนนี้แซมมันติดแง่งอยู่ในห้องบอลรูมนะครับแล้วก็เหมือนกับมีกองกำลังไปหาแซมด้วยโอเคปึ๊บปึ๊บฮึบโอ้โหเสียวแวบก็นึกว่าเห็นแล้วซะละโอเคก็ไปจัดก่อนเลยตีเลยเรียบร้อยดูตรงนี้คนหนึ่งโอเคฮึบโอเคครับสวยมาเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้เรียบร้อยเยี่ยมสเตลก่อนแล้วค่อยถามด้วยกัมสเตลก่อนถามเฮ้ยมาแล้วโอ้ยสองคนด้วยเจ้าช่วยดีนะเนี่ยผีพรามจัดคนหลังก่อนแล้วกันนะฮะมานี่พี่มานี่เร็ว
เดินดิครับพี่พี่อ้วนไม่เดินกรรมเอาละครับสเตลแล้วโอเคเยี่ยมแล้วก็คนนี้โหกินหมูอะไรอย่างงี้นิ่มๆตัวนิ่มกินหมูเรียบร้อยครับพาหลับอย่างเดียวแจกยานอนหลับรัวๆโอ้โหข้างหน้ามีศัตรูอีกเอ้ยยังเหมือนเขาจะสงสัยด้วยเมื่อกี้โอเคผมจะต้องวิ่งลงไปข้างล่างคือผมไม่อยากจะแย่รังแตนนะครับโอเคไปแล้วปึ๊บขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้สวยครับสวยงามปึ๊บเอ้ยทางนี้เข้าได้เยี่ยมฟึบชึบอุ้ยหลบเกือบไม่ทันเดินไปพี่เดินไปโอเคเยี่ยมฮะเสร็จปึ๊บล็อกคองอเข่าโอ้ข้างหน้าน่ะอุ้ยเกือบเดี๋ยวนะเขาอยู่กี่คนเนี่ยอยู่เยอะนะฮะมันไม่ได้อยู่คนสองคนกรรมแล้วต้องบวกแล้วมั้งเนี่ยเคยิงไม่ตายเอากรรมเคเยี่ยมเอามามาที่เดิมอีกมาที่เดิมกรรมมันยิงยากขึ้นมาเลยเกมนี้เคปึ๊บยังโดนอยู่เยี่ยมมาคอยที่พี่โอ้โหปืนกลมาจากไหนมาแล้วฮะโอ้ยระเบิดโอ้โหเฮ้ยอันนี้ใช่ได้เจอของดีเดี๋ยวฟืบโอเคครับไปไหนเนี่ยมาที่เดิมอีกแล้วโอเคเยี่ยมเข้าหัวมาแล้วที่เดิมมาตายที่เดิมตลอดคือมันขอสักนัดอะแล้วยิงยากใช่ไหมเลยเกมนี้อ้าวคนนู้นโดนด้วยอ้าวไม่โดนโอเคไม่โดนปึ๊บโอเคฮะมาเยี่ยมสวยงามลงครับลงเก็บลูกกระสุนอ้าวไม่ใช่มีแต่ปืนนั่นเลยกำไม่เอาดีเอาลูกกระสุนนิดเดียวปืนที่ใช้ได้แล้วครับปืนที่มันมือแล้วหยิบติดตูดไปแล้วโอเคทีนี้ไปทางนู้นยังไงทีนี้น่าจะทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่ดิเราเพิ่งมาทางนี้อู้กำลังขับออกไปกันรัวๆเลยน่าจะทางนี้นะฮะฟืบโอเคฮึบกระโดดเยี่ยมไม่มีอะไรใช่ไหมผมก็กดโอค้างเลยไหมโอเคโอเคเราใกล้ถึงห้องบอลรูมแล้วมีลังอันนี้ต้องแก้ปริศนาอันนี้มาเนี่ยเนธานจะติดอยู่ในนี้ขอแรงหน่อยได้ไหมกำลังไปแซมนายต้องแก้ปริศนาตรงนี้นะโอเคใช่ยิงเลยอ่ะปะคือบางทีต้องสังเกตออบเจกต์อะไรบ้างไม่ใช่ว่าจะวิ่งอย่างเดียวโอเคครับปึ๊บเฮ้ยมีศัตรูมากำแล้วหลบในหญ้าก่อนมา2คนอีกแล้วเลเคตามแผนเดิมครับสูตรเดิมต้องเล่นคนหลังก่อนมาครับพี่มาครับปึ๊บเยี่ยมเฮ้ยมีคนเห็นข้างบนเหรอนายมีข้างบนคนหนึ่งนะฮะแต่ผมยังไม่นี่แล้วกันขอไปจัดการคนนี้ก่อนโอเคครับปึ๊บนี่เนี่ยโอ้โหบวกก่อนสุดยอดเกมนี้เวลากระชากคอแล้วมันมีสั่นด้วยนะครับหมายถึงว่าแอคชั่นมันแบบคึกกรึกเลยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอยู่ข้างบนเห็นแล้วโอเคทำตัวเนียนๆไว้ฟึบเราจะไม่ยิงงานนี้เราจะไม่ยิงโอเคฟึบนายต้องกระโดดขึ้นไปบนลังแล้วก็ไปเกาะไอ้ตรงนั้นไว้นะฮะฟึบโอเคเอาละทีนี้รอให้พี่เขาหันหลังนี่ขึ้นไปบวกแล้วยังไงก็ต้องจัดก่อนเลยครับไม่อยากยิงเดี๋ยวแย่รังแตนโอเคฟึบเยี่ยมเอาละทีนี้เสร็จบิดชิมครีมแล้วจุ่มนมล่วงไปนู่นแล้วไปต่อทางไหนทีนี้ไปทางไหนงงแป๊บ
โอเคมาทางนี้อ๋อนี่ไงเยี่ยมเข้าใจแล้วไหลแล้วครับโอเคโอ้โหอ้ยโอ้ยครับโอ้ยโอ้เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอาจารย์อ้าวเจอพี่แล้วครับพี่เจ้าช่วยเนธานเฮ้ยมันเป็นไงบ้างโอ้โหเดี๋ยวนะมันเริ่มดำแบบนี้โอ้ยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเอาเลยตอนนี้ดูจากเวลาแล้วยังไงเดี๋ยวขอหยุดความสนุกของพาร์ท6ไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าบาย